ก็ขอเริ่มเลยนะคะขอให้คุณวินยูเนี่ยค่ะช่วยพูดถึงธนาคารเรานิดนึงค่ะว่าธนาคารไทยเครดิตเนี่ยค่ะให้บริการในส่วนใดบ้างคะคุณวินยูคะครับก็เราเป็นธนาคารขนาดเล็กนะครับแต่ว่าอาจจะมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกับธนาคารอื่นๆนะครับคือทางธนาคารไทยเครดิตก็จะหลักๆเนี่ยทางด้านฝั่งสินเชื่อของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับที่เราเรียกว่าไมโคร SME พวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีธุรกิจเล็กๆนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะครับที่เรามีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เรียกว่าไมโครกับนาโนไฟแนนซ์นะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ทางธนาคารพาณิชย์ทั่วไปอาจจะไม่ได้ค่อยลงไปเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นฐานล่างของโครงสร้างเศรษฐกิจในสังคมไทยนะครับครับซึ่งกลุ่มนี้ก็แน่นอนแหละมันจะมีตัวของอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงถูกไหมครับคุณยูครับครับก็ดอกเบี้ยที่เราคิดกับลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามความเสี่ยงของลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วไปเพราะทางธนาคารเนี่ยจะเล่นอยู่ในกลุ่มที่ลูกค้าที่อาจจะมีถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะอัตราดอกเบี้ยเราก็จะสูงตามไปด้วยนะครับครับครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีสินเชื่อธุรกิจพวกไมโคร SME นาโนไมโครเครดิตตรงนี้ครับสัดส่วนประมาณสักเท่าไหร่ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดถ้าแบ่งเป็น2พอร์ตหลักๆนะครับก็คือตัวไมโคร SME กับตัวไมโครกับนาโนไฟแนนซ์เนี่ยตัวไมโคร SME เนี่ยถ้าเทียบเป็นสัดส่วนน่าจะอยู่ประมาณ67% นะครับแล้วก็ถ้าเป็นนาโนกับไมโครไฟแนนซ์เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มฐานล่างเลยเนี่ยเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านี่ก็จะอยู่ประมาณสัก 15% ของพอร์ตสินเชื่อของทางธนาคารนะครับแต่ถ้านับเป็นจำนวนลูกค้าเนี่ยแทบที่เป็นไมโครกับนาโนไฟแนนซ์เนี่ยจะเยอะกว่าเยอะนะครับจะประมาณเรามีลูกค้าอยู่ประมาณ 250,000 รายเลยนะครับประมาณสัก 88% ได้นะครับครับผมคือพอร์ตสินเชื่อรวมอยู่ประมาณสัก 10,000 ขอไป 138,000 ล้านนะครับก็เป็นไมโคร SME ประมาณสัก 67% แล้วก็นาโนไมโครเครดิตนะฮะก็ประมาณสัก 15.3% นะครับทีนี้สอบอันนี้ณสิ้นไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับ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 อ่ะตามที่ไฟลิ่งนะครับทีนี้สอบถามหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นจุดเด่นและความต่างเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆถูกไหมใช่ครับใช่ครับผมทีนี้ผมถามในกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างในเชิงของพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยพฤติกรรมการใช้หนี้ต่างๆมันเป็นยังไงบ้างฮะตามหลายคนก็บอกว่าก็ตามความเสี่ยงนั่นแหละก็คือต้องเรียนว่าสินเชื่อของเราเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นสินเชื่อเพื่อให้ลูกค้าไปประกอบธุรกิจนะครับไม่ได้เอาไปเพื่ออุปโภคบริโภคนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าของเราเนี่ยก็คือต้องประกอบธุรกิจแต่เป็นธุรกิจเล็กๆนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะเอาสินเชื่อเราเนี่ยไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับหรือว่าเอาไปในการขยายกิจการบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องว่าจะเอาไปซื้อของหมายถึงว่าซื้อรถหรือว่าซื้อมือถือหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเอาไปเพื่อที่จะสร้างเงินตอบแทนกลับคืนมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นภาพของการใช้คืนนี่ถือว่าสัดส่วนค่อนข้างดีเลยใช่ไหมฮะหรือยังไงฮะก็เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าผมต้องเรียนว่าจริงๆช่วงที่หนักจริงๆของทางธนาคารซึ่งได้ผ่านมาแล้วเนี่ยคือช่วงของโควิดนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยได้กระทบกับกลุ่มคนพวกนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าธนาคารก็ได้เข้าไปช่วยแล้วก็มีการอาจจะมีการปรับโครงสร้างนี้บ้างต่างๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือพอเราพ้นวิกฤตโควิดออกมาเนี่ยฮะกลุ่มคนพวกนี้เขาก็กลับมาประกอบอาชีพตามปกติของเขาครับแล้วก็จ่ายชำระคืนธนาคารได้เป็นไปในตามปกตินะครับครับผมเราวัดกันด้วยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่ วันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรครับ NPL เราอยู่ประมาณ 4% นิดๆนะครับซึ่งถ้าถามว่าสูงหรือเปล่ากับอุตสาหกรรมธนาคารก็สูงกว่าแต่เพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยรายใหญ่คือเราไม่ได้ปล่อยพวก corporate loan นะครับซึ่งก็ประมาณ 4% กว่าๆครับแต่ว่าต้องเรียนว่าจริงๆเราจะมีอีกโปรแกรมนึงนะครับเรียกว่าโปรแกรมบสย.นะครับซึ่งโปรแกรมเนี้ยก็จะเป็นการค้ำประกันตัวสินเชื่อนะครับซึ่งสินเชื่อประมาณสินเชื่อที่เป็น NPL ของเราเนี่ยประมาณ 60% เนี่ยได้รับการค้ำประกันจากทางบสย.นะครับครับอ๋อเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็น้อยลงถูกไหมค
ครับใช่ครับอ่าฮะสินเชื่อส่วนใหญ่มีหลักประกันถูกไหมฮะก็บางส่วนก็จะมีหลักประกันครับก็จะหลักสินเชื่อที่มีหลักประกันเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก 6-70% ของพอร์ตธนาคารนะครับก็เป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันครับอีกตัวนึงก็คือว่าเราซื้อประกันจากกสย.อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับครับครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าก็เป็นการจำกัดแล้วก็ป้องกันความเสี่ยงนะครับทีนี้แหละนะฮะคือให้คุณผู้ชมเห็นภาพตรงนี้นะครับแนวโน้มผมถามแนวโน้ม NPL ได้ไหมเรามองยังไงผมคิดว่าแนวโน้ม NPL ตอนนี้ทั้งระบบอุตสาหกรรมธนาคารอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับค่ะต้องจะต้องเรียนเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงโควิดเนี่ยก็มีมาตรการของทางแบงก์ชาติที่ให้แต่ละแบงก์เข้าไปช่วยลูกค้านะครับซึ่งปัจจุบันมาตรการต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มหมดลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมอาจจะเห็น NPL ที่เพิ่มขึ้นบ้างแต่อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับครับครับเพราะฉะนั้นแต่เราบอกได้ไหมว่าเราจะจำกัดอยู่ประมาณสักเท่าไหร่หรือจะบริหารจัดการยังไงเราถ้าของธนาคารเราก็จะตั้งเป้าอยู่ขนาดนี้แหละครับคือประมาณสัก 4% กว่าๆโดยที่ใน 4% กว่าๆเนี่ยประมาณสัก 60% ก็จะมีการค้ำประกันโดยบสย.ก็หมายถึงว่าอนาคตตัว NPL ตัวนี้เราสามารถไปเคลมจากทางบสย.ได้นะครับครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการจำกัดป้องกันความเสี่ยงที่ผมถามตรงนี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวตรงนี้พอสมควรนะครับตอนนี้มองธนาคารมอง NPL กันเป็นหลักก่อนณขณะนี้ทีนี้กลับมาในเชิงของธุรกิจนะครับเห็นบอกว่าเราเป็นธนาคารที่นิมสูงมาก 8%นะฮะอันนี้มันเกิดจากเอาละส่วนหนึ่งเกิดจากสินเชื่ออีกส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารต้นทุนที่ดีถูกไหมฮะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเรื่องของฝั่งเงินฝากเราคือต้องเรียนอย่างนี้ฮะธนาคารเราเนี่ยถ้าฝั่งสินเชื่อเนี่ยเราจะมีความคล้ายกับนอนแบงค์ซะมากกว่าที่จะเหมือนกับธนาคารทั่วไปนะครับเพราะว่าเราจะมุ่งเน้นเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่เป็นฐานล่างนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าพวกนี้ก็จะเสี่ยงสูงแต่ว่าผลผลตอบแทนก็สูงด้วยนะครับอันนี้คือในฝั่งของสินเชื่อส่วนในฝั่งของเงินฝากเราก็จะเหมือนธนาคารทั่วไปนะครับก็คือว่าเราก็จะรับเงินฝากนะครับจากกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีเงินออมนะครับหรือว่าพวก high net worth นะครับมันก็โครงสร้างเงินฝากส่วนใหญ่ก็เป็นเงินฝากประจำนะครับนะฮะผมถามหน่อยสิว่าเราไปขยายสินเชื่อพวกนานโนพวกพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างไรครับอะไรคือจุดเด่นของเราต้องเรียนว่าโมเดลของธนาคารอาจจะแตกต่างกับธนาคารอื่นนะครับคือเราจะมีสาขาอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกก็เราเป็นสาขาที่รับเงินฝากก็คือเหมือนสาขาธนาคารทั่วไปนะครับก็จะเปิดส่วนใหญ่ก็จะเปิดอยู่ตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนะครับเรามีทั้งหมด27สาขาอันนี้ก็เอาไว้รับเงินฝากนะครับส่วนการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเราจะปล่อยผ่านสาขาที่เราเรียกว่าสาขาสินเชื่อนะครับซึ่งเป็นสาขาที่มีต้นทุนต่ำนะครับเราก็จะเปิดกระจายอยู่ตามชุมชนทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเรามี500สาขานะครับซึ่งในแต่ละสาขาก็จะมีพนักงานอยู่แค่ 3-4 คนนะครับแล้วก็พนักงานเราก็จะเดินตลาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็จะปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับครับผมแต่ผมก็ดูอยู่สาขาของเราเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก200กว่าสาขาถูกไหมฮะ500ครับ500นะครับตรงนี้เนี่ยcost to สาขาหรือต่างๆเนี่ยถือว่าค่อนข้างต่ำถูกไหมมันก็เลยทำให้ภาพรวมของcost to incomeถือว่าค่อนข้างดีในอุตสาหกรรมเล่าให้ฟังครับcost to incomeของเราน่าจะต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมนะครับก็อันแรกก็อาจจะมาจากว่าเราเล่นในเซกเมนต์ที่มีอัตราผลตอบแทนสูงนะครับอันที่สองคือว่าเรื่องของสาขาของเราที่กระจายสินเชื่อนี่เป็นสาขาที่มีต้นทุนต่ำพูดง่ายๆก็คือเราจะอยู่ตามชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะใช้พนักงานไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็เอาระบบพวกดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานที่สาขาด้วยครับอย่างสมัยก่อนพนักงานต้องไปเก็บเป็นเงินสดจากพ่อค้าแม่ค้าเลยนะครับเป็นรายอาทิตย์ปัจจุบันก็เอาเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานของธนาคารคนหนึ่งเนี่ยสามารถดูแลลูกค้าได้มากขึ้นนะครับครับผมทีนี้กำลังเข้าสู่ตลาดแล้วเรามองภาพอนาคตยังไงฮะเงินจะเอาไปใช้ยังไงแล้วเราจะขยายยังไงให้คุณผู้ชมเห็นภาพหน่อย
ที่ผ่านมาเราเติบโตเท่าไหร่คะคุณวินยูคะถ้าหลังจากเข้าตลาดแล้วเรามองเรื่องการเติบโตยังไงจริงที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยเราเติบโตอยู่ประมาณ 20-30% มาโดยตลอดนะครับแต่ว่าที่เปิดในไฟลิ่งอาจจะมีตัวเลขแค่3ปีแต่เราจะเติบโตในอัตราการเติบโตขนาดนี้คือต้องเรียนว่าตลาดตรงนี้ค่อนข้างใหญ่มากนะครับแล้วเราเองก็เป็นธนาคารเล็กเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทำตลาดตรงนี้มีเยอะมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าธนาคารจะบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงเพราะว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับนี่เนื่องจากว่าธนาคารเนี่ยเติบโตค่อนข้างมากแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายการเติบโตแบบเนี้ยต่อไปในอนาคตนะครับเพราะเงินทุนที่เราได้จาก IPO ส่วนใหญ่ก็จะเอาเข้ามาเพื่อที่จะเสริมสร้างการเติบโตของธนาคารในอนาคตนะครับก็ปล่อยสินเชื่อมากขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับคือธนาคารเวลาปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องดำรงเงินกองทุนเพิ่มตามด้วยอันนี้ก็จะเป็นกฎนะครับครับทุนธนาคารก็ต้องเพิ่มตามในสัดส่วนเดียวกันกับสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ผมถึงถามว่าได้เงินไปเยอะมากเลยนะครับประมาณสักเกือบ 2,000 ล้านนะฮะตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะทำให้พอร์ตสินเชื่อเนี่ยโตได้มากน้อยขนาดไหนฮะเรามองว่าธนาคารจะสามารถดำรงอัตราการเติบโตในระดับเหมือนเช่นที่ผ่านมาหลายปีได้นะครับคืออยู่ในระดับประมาณ 20-30% อันนี้คืออัตราการเติบโตของสินเชื่อนะครับรวมถึงกำไรของธนาคารนะครับเพราะถ้าเกิดว่าธนาคารสามารถเติบโตในอัตราการเติบโตแบบนี้ได้ในอนาคตเนี่ยในช่วงประมาณ 3-5 ปีธนาคารน่าจะขยายตัวได้อีกเท่าหนึ่งนะครับครับผมสุดท้ายอยากให้คุณวินยูช่วยฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะที่จะเข้าซื้อขายตลาดหลักทรัพย์วันแรกในวันที่9กุมภาพันธ์นี้แล้วค่ะครับก็ขอฝากหุ้นน้องใหม่นะครับธนาคารไทยเครดิตให้กับทุกท่านด้วยนะครับคือจริงๆธนาคารก็ดำเนินธุรกิจนะครับซึ่งธุรกิจที่ผ่านมาก็เติบโตได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของธุรกิจอย่างเดียวนะครับจริงก็คือการที่เราปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มคนที่เป็นฐานรากของสังคมเนี่ยก็เป็นการช่วยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบด้วยนะครับแล้วก็เอากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบด้วยนะครับก็นอกจากเรื่องของธุรกิจแล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งขึ้นครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราด้วยนะครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคุณโยคะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ